สวัสดีครับเตอร์ไบทูรันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรองเท้านะครับวันนี้จะเป็นคิวของ New Balance 880 V9 นะครับก็ได้รับความนิยมแล้วก็กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับก็ทำให้ New Balance Thailand นะครับติดต่อมาแล้วก็เสนอว่าอยากจะรีวิวรองเท้าอื่นๆของ New Balance ไหมนะครับก็เลยจัดส่งคู่นี้มาให้ผมนะฮะคู่นี้มีชื่อว่า New Balance 880 V9 นะครับคู่ตรงๆว่าผมนี่ no idea กับรองเท้าคู่นี้เลยนะครับไม่มีความรู้ไม่มีแบ็คกราวด์อะไรมากับรองเท้าคู่นี้เลยซึ่งนั่นก็ดีนะครับว่าผมจะได้สามารถพูดได้เต็มปากว่าหลังจากที่ผมลองคู่นี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยในการใส่ทั่วๆไปนะครับยังไม่ได้ลองวิ่งจริงจังเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับเจ้า880 V9 คู่นี้ครับและนี่คือเจ้า New Balance 880 V9 นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อสายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็คนที่วิ่งทั่วไปนะครับในทุกระยะนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือใช้ในการซ้อมลองรันหรือว่าระยะมาราธอนนะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตที่ให้โฟมมาค่อนข้างหนานะครับบริเวณอัปเปอร์ก็จะเป็นเมชนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่าในราคา 4,150 บาทเนี่ยให้วัสดุมาแบบนี้เนี่ยผมว่าถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็ถ้าเกิดหาส่วนลดได้จากตามห้างร้านทั่วไปผมว่าน่าจะถูกลงกว่านี้อีกนะครับสำหรับอัปเปอร์แบบนี้ผมว่าสบายมากๆนะครับที่สำคัญบริเวณหน้าเท้าเป็นแบบ 2E นะครับหน้าเท้ากว้างใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับนิดนึงครับตรงที่ว่าผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยหน้ามันสั้นไปนิดนึงนะครับทำให้ถ้าเกิดใครมีนิ้วยาวมากๆเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไซส์สักครึ่งไซส์หรือ1ไซส์เลยก็ได้นะครับสำหรับการป้องกันการนิ้วชนบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับรวมๆแล้วอัปเปอร์ถือว่าทำได้ดีมากนะครับวัสดุค่อนข้างโอเคเลยสังเกตดูว่าความบางของตัวอัปเปอร์เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอยู่ในรองเท้าราคาแพงๆเท่านั้นนะครับลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบหนานุ่มนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับตามสไตล์ของรองเท้าสายซัพพอร์ตทั่วไปสายคุชชั่นทั่วไปนะครับบริเวณข้อเท้าก็จะเป็นแบบหนานุ่มนะครับฮีลคัพนะครับก็เป็นพลาสติก TPU นะครับที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับบริเวณข้อเท้านะครับแล้วก็ช่วยในการซัพพอร์ตข้อเท้านั่นเองนะครับจุดเด่นของเจ้า880 V9 คู่นี้นะครับก็จะเป็นมิดโซที่มากับรองเท้านะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี True Feelประกอบไปด้วยวัสดุ2แบบนะครับ2ชั้นนะครับชั้นล่างของพื้นรองเท้านะครับก็จะเป็นวัสดุที่เรียกว่า Absorb นะครับซึ่งจะช่วยรองรับแรงกระแทกนะครับช่วยในการใส่แล้วรู้สึกเฟิร์มแน่นกระจายแรงได้ดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากหรือว่าคนที่ต้องการพื้นรองเท้าที่สบายๆนะครับใส่ได้ในการซ้อมระยะไกลๆนะครับส่วนเลเยอร์ชั้นบนนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า Activa นะครับเขาเคลมว่าโฟม Activa เนี่ยจะมีน้ำหนักเบากว่า EVA โฟมทั่วไปถึง 12% เลยทีเดียวนะครับก็จะทำให้รองเท้ารวมๆแล้วน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามรองเท้าคู่นี้อย่างที่ได้บอกไปว่ามันเป็นรองเท้าสายคุชชั่นสายใส่สบายนะครับน้ำหนักตัวก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นในการพูดถึงรองเท้าลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากจนน่าเกลียด นะครับใส่เข้าไปแล้วรู้สึกเบาแล้วก็เดินได้สบายเลยนะครับด้านในก็จะเป็นอินโซธรรมดาซึ่งสามารถถอดได้นะครับแล้วก็มีตัวเลข 880 V9 ตรงนี้นะครับชุดพื้นนะครับก็เป็นลักษณะของยางที่ดูแล้วมีความหนาค่อนข้างมากนะครับน่าจะทนทานใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับบริเวณกลางเท้านะครับก็จะมีเรื่องของพลาสติกนะครับที่เข้าใจว่าจะเป็นแผ่นลักษณะที่จะช่วยในการซัพพอร์ตบริเวณกลางเท้าสังเกตนะครับว่าเอาท์โซลของรองเท้าคู่นี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะแยกกันเป็น2 ส่วนนะครับซึ่งเขาบอกว่าการแยกกันลักษณะนี้จะทำให้รองเท้ามีความทนทานมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันความยืดหยุ่นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสังเกตดูว่าผมบิดไปบิดมาก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีครับส่วนเรื่องไซส์รองเท้านะครับผมแนะนำว่าให้เพิ่มครึ่งไซส์เป็นอย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีหน้าเท้าที่กว้างก็ตามเพื่อให้เหลือพื้นที่บริเวณด้านหน้านิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปรองเท้าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีหน้าที่ค่อนข้างสั้นนิดนึงถ้าเกิดใครนิ้วยาวจะมีปัญหาได้นะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำการทดลองสวมใส่คู่นี้มาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายมากนะครับแล้วก็มีความประทับใจเพราะว่าผมไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นการใส่เจ้า880ซีรีส์นี้ครั้งแรกของ New Balance นะครับเมื่อพิจารณาถึงราคาค่าตัวของมันแล้วนะครับถ้าเกิดหาได้อีกอาจจะมีส่วนลดเพิ่มอีกในราคา 3,000 ปลายหรือว่า 4,000 ต้นๆผมว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะเป็นรองเท้าสายคุชชั่นคู่หนึ่งที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับ New Balance เนี่ยค่อนข้างมีความสับสนในเรื่องของการตั้งชื่อรองเท้าทำให้บางทีคนไม่ค่อยเข้าใจไงว่าไอ้การที่มันแยกซีรีส์ต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมผัส880 V9 คู่นี้นะครับแล้วก็อีกคู่นึงทาง New Balance ส่งให้แอดมินพัดนะครับก็คือ
ถ้าผมจำไม่ผิดเป็น680 V อะไรสักอย่างนะครับยังไงรอติดตามกับแอดมินพัทได้ผมว่าคู่นี้เวิร์กเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะซ้อมวิ่งไกลวิ่งยาวใช้ในการ recovery หรือว่าซ้อมวิ่งประจำวันเพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆนะครับน้ำหนักตัวมากน่าจะตอบโจทย์กับรองเท้าคู่นี้เลยที่สำคัญหน้าเท้า 2E นะครับราคาไม่แพงผมว่าโคตรคุ้มอ่ะฟังดูแล้วแบบมันคืออวยมากอ่ะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับตลาดปัจจุบันที่รองเท้าราคามันแบบแพงมากเลยอ่ะส่วนตัวนะผมคิดว่า New Balance นะครับเป็นแบรนด์รองเท้าที่น่าสนใจนะครับบางทีเนี่ยเวลาผมเบื่อๆกับแบรนด์ใหญ่ๆในตลาดเนี่ยผมมักจะมองแบรนด์ New Balance บ้างนะครับเพราะผมรู้สึกว่าราคาของ New Balance รวมถึงดีไซน์แล้วก็บางทีเนี่ยชอบจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของเทคโนโลยีมาให้พวกเราดูอยู่เสมอนะครับและนี่ก็เป็นอีกคู่นึงของ New Balance ที่ส่งมาให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง New Balance Thailand มากนะครับหวังว่าในอนาคตก็จะมีคู่อื่นๆของ New Balance มาให้รีวิวต่อไปนะครับแนะนำครับRecommended คู่นี้ครับผมครับผมและนี่ก็เป็นมินิรีวิวแล้วก็ First Impression นะครับกับเจ้า New Balance 880 V9 คู่นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหรือว่าเคยทดลองใส่ยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างตรงนี้ได้นะครับหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับคู่ต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้กับผมเต้ยไวทรันครั้งนี้ขอลาไปก่อนครับผม